ทางด้านของตำรวจกองปราบปรามคุมตัวในวันอยู่บำรุงนะคะฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีทะเลาะวิวาทเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้โดยไม่มีเงื่อนไขในวันอยู่บำรุงค่ะตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกับนายยศพัฒน์สัมพันธ์ชัยหรือว่านายณรงค์ฤทธิ์ธรรมดีหรือนายปุ้ยหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทและข่มขู่ทายาทนักธุรกิจที่เป็นคู่อริของลูกชายโดยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าที่ลานจอดรถหน้าเดโมผับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาก่อนถูกออกหมายจับแล้วก็เข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเมื่อวานนี้และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้การกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายโดยมีอาวุธและร่วมกันทำร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมแต่ว่าภายหลังการพิจารณาศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะโดยมีตีการตีราคาประกันเป็นเงิน 300,000 บาทซึ่งการปล่อยตัวในครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยศาลให้มารายงานตัวในวันที่10กันยายนค่ะ